5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีพระประถมบรมราชโองการในพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดระยะเวลา70ปีในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้านแม้ประชาชนมักจะได้เห็นเพียงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดอันไกลโพ้นเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรไทยที่ยากไร้และหิวโหยชาวไทยควรโชคดีเหลือเกินที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นประมุขมีความภาคภูมิใจอย่างหาใจเปรียบไม่ได้ที่เรามีกษัตริย์ที่เป็นที่รักเกื้อกูลและทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินับเป็น70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิ